สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้บ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโมงกว่าแล้วก็ตอนนี้ผมวันนี้ผมมาขายน้ำอ้อยคั้นสดนะครับที่ตลาดนัดเรียกเป็นตลาดนัดหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลชัยวารีนะครับก็คือตลาดโพชัยนะครับเรียกว่าตลาดโพชัยจะมีทุกวันศุกร์นะครับพอดีมีพี่ท่านหนึ่งแกบอกว่าแกจะมาจากบุรีรัมย์อ่ะเราจะมาดูการจัดร้านน่ะของผมโอ้ผมก็ยินดีนะครับก็ยินดีถ้ามาก็ยินดีแต่ว่ามันจะพี่จะเปลืองค่ารถไงมันจริงๆแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูก็ได้ถึงผมถ่ายดูก็ได้เพราะว่ามันจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับว่าวุฒิเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาดูแบบนี้มันมีค่าใช้จ่ายนะครับปีนหนึ่งต้องเสียค่าน้ำมันรถค่าอะไรต่างๆมันจะยุ่งยากปะปะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับผมถ่ายให้ดูว่าผมจัดร้านแบบไหนนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ดิบดีอะไรหรอกครับก็จัดตามแบบที่ผมคิดได้นะตอนนี้นะครับผมไม่มีป้ายร้านนะผมไม่มีป้ายร้านแล้วเพราะว่ามันเป็นล็อกประจำเป็นจุดประจำที่ผมขายนะครับแล้วก็เน้นที่ว่าหน้าร้านมันมีอะไรอยู่นะครับก็คือมีชั้นอ้อยนะเดี๋ยวมันจะมีชั้นอ้อยกองอยู่หน้าร้านนะครับเดี๋ยวก็จะรู้เราว่าเป็นร้านอะไรนะครับก็ประมาณนี้นี่การจัดร้านก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มรีวิวให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าให้เป็นแนวทางนะครับให้ไปต่อยอดให้ไปทำให้มันดีกว่านี้นะทุกคนก็ไปทำให้มันดีกว่าผมแล้วกันนะครับก็เนี่ยเริ่มจากเดี๋ยวเครื่องก่อนแล้วกันนะเริ่มจากฝั่งทางด้านขวามือนะฝั่งนี้ก็เป็นเครื่องคั้นน้ำอ้อยนะครับก็จะเป็นเครื่องคั้นผมไม่ได้ต่อสายที่ว่าไปเข้าถังหรอกนะครับผมใช้เนี่ยครับก็เป็นบิ๊กเกอร์สแตนเลสนะฮะใช้เป็นบิ๊กเกอร์สแตนเลสอันนี้ก็เป็นสแตนเลสเหมือนกันอันนี้จริงๆแล้วใช้ที่ร้านกาแฟที่บ้านนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ขายกาแฟเลยยืมมาก่อนมันเป็นถ้วยสำหรับตีนมฟองนมนะครับก็เดี๋ยวยืมแฟนมาใช้ก่อนอันนี้ก็มีเครื่องคั้นน้ำอ้อยนะนี่กระเป๋าตังค์ผมกระเป๋าตังค์ก็ไม่ได้ซื้อนะเป็นของแถมจากตอนไปซื้อทองนานแล้วที่อยู่ที่ปัจจินนะครับนี่ก็มีเทปใสไว้ติดนู่นติดนี่อันนี้หลอดไฟครับหลอดไฟตอนนี้ไฟยังไม่ได้ติดนะเดินสายไปไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวตลาดเขายังไม่เดินสายไฟมาให้เดี๋ยวผมจะมีปลั๊กพ่วงอยู่นะมันจะมีปลั๊กพ่วงเดี๋ยวไปต่อเข้ามานะขอต่อเข้ามาต่อไปก็จะเป็นโหลใส่น้ำอ้อยนะครับนี่เรียกว่าโหลใส่น้ำอ้อยแล้วกันนะครับก็มีด้านในก็จะมีมันมีเป็นแบบนี้ครับนี่นะด้านในจะเป็นอย่างนี้มีรูด้านในเอาไว้สำหรับใส่น้ำแข็งนะครับใส่เข้าไปในนี้เพราะเวลาเราใส่น้ำอ้อยอ่ะนี่มันก็จะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคราวนี้น้ำแข็งมันก็จะความเย็นมันจะแผ่กระจายให้น้ำอ้อยเรายังเย็นอยู่นะครับเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็ฝาครอบฝาปิดของโหลแน่นะครับแล้วก็ถุงนะครับถุงหูหิ้วที่ผมใช้อะผมใช้เป็นอันนี้จริงๆผมใช้เป็น 6x14 นะครับ 6x14 วันนั้นมัน 6x14 หมดที่ร้านก็หมดผมก็เลยเอา 7x15 มาผมว่ามันใหญ่เกินไปสำหรับผมนะผมใช้ 6x14 ผมมันพอดีมันกำลังพอดีเลยนะครับ 6x14 ซื้อมาอันนี้ก็เป็นกระจาดสำหรับใส่เงินนะครับใส่เงินเวลาทอนเวลาอะไรเงี้ยเราวางเรียงตรงเนี้ยนะครับมันจะได้หยิบง่ายมีเหรียญมีแบงค์ยี่มีแบงค์ร้อยแบงค์500อะไรเงี้ยก็วางหยิบง่ายอันนี้ก็ที่เปิดขวดน้ำอัดลมนะครับนี่ก็เป็นกิฟต์ที่ผมซื้อมาจากร้าน20 บาทนะเอาไว้ติดผ้ากองสำหรับกองน้ำอ้อยนะครับนี่แพ็คนึงมันมีตั้งเป็น10ตัว20 บาทเองเสร็จอันนี้กระจัดแต่กระจัดนี่แพงหน่อยนะมันโดนน้ำได้มันเป็นพลาสติกครับมันเป็นพลาสติกที่มันยืดหยุ่นครับเนี่ยยืดหยุ่นไม่หักไม่งอยืดหยุ่นได้โดนน้ำได้ไม่เป็นไร400นะเนี่ยเนี่ย400แล้วก็อันนี้เป็นถาดสแตนเลสนะอันนี้แฟนผมก็ใช้ที่ร้านกาแฟผมยืมมาใช้ก่อนนะครับผ
มยืมมาใช้ก่อนเพราะตอนนี้ไม่ได้ขายอันนี้ก็น้ำอ้อยวางไว้แล้วก็แก้วใส่น้ำแข็งนะครับนี่ก็น้ำอ้อยมาให้เขาเห็นเฮ้ยคือขายอะไรก็นี่ก็ครับผมน้ำอ้อยครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับยังไม่ได้เอาใส่โหลเลยแดดมาสองพี่ทอน80พี่ทอน80บาทครับก็ขวดใหญ่อีก2ขวดใช่ไหมครับThank you.
80 บาทโดนแบงค์ร้อย2-3 ใบแล้วเริ่มทางทอนเริ่มน้อยลงแล้วตอนนี้หนึ่งสองสามทางทอนเริ่มน้อย80 บาทครับสตาร์ทด้วยแบงค์ร้อยหลายใบเลยครับผมก็เดี๋ยวรีวิวต่อนะครับเมื่อกี้มีขาประจำเขาจะมาซื้อเป็นพ่อค้า2 คนแล้วก็มีขาประจำ1 คนนะครับก็ได้ถ่ายแล้วถึงไหนแล้วถึงหลอดไฟนะถึงหลอดไฟแก้วนี้แล้วก็มีหลอดนะครับอุปกรณ์ภาชนะก็จะมีหลอดนะครับมีหลอดอันนี้ก็เป็นอันนี้แก้ว22 ออนซ์สำหรับใส่น้ำอัดลมนะครับจริงๆแล้วมันน้อยไปนะเอาสัก30 ออนซ์ 28-30 ออนซ์จะดีมากนะครับครับผมก็ชอบกินของหวานนะว้าของหวานค่อยเติมแก้วขวดตอน80 บาทเดี๋ยวผมไปเอาขวดครับน้ำมันลมไปแล้ว1 ล้านเนี่ยครับพ่อแกซื้อไปกินเหลือน้ำเปล่ายังไม่ออกเอามาลมออกแล้วเหลือน้ำเปล่ายังไม่ออกถึงไหนละถึงจริงๆแล้วผมใช้ขวดใช้แก้ว22 ออนซ์มันเล็กไปนะครับพอมันเล็กเนี่ยน้ำบัดลมนะครับทุกคนดูที่ปริมาณนะผมคำนวณผิดนะ375 มิลลิลิตรเห็นไหมครับเห็นไหมโฟกัสไหมครับ375 มิลลิลิตรคราวเนี้ยเวลาเราใส่กับแก้ว22 ออนซ์ปริมาตรคือผมยังไม่มีความรู้เรื่องปริมาตรระหว่างออนกับซีซีกับมิลลิลิตรเนี่ยมันสัมพันธ์กันแบบไหนเขาเนี่ยเวลาที่เราใส่น้ำแข็งนะครับถ้าเราใส่เต็มเนี่ยเวลาเติมน้ำอัดลม375 มิลลิลิตรถ้าเราใช้แก้ว22 ออนซ์นะครับซึ่งมันแก้วที่เล็กนะครับถ้าเราเติมน้ำลมที่375 มิลลิลิตรเนี่ยมันจะไม่พอใส่นะครับมันเล็ก ผมเอามาเล็กไปก็คือยังไม่มีประสบการณ์นะเพราะนั้นแชร์นะครับว่าขายน้ำมันลมเนี่ยควรจะใช้แก้วอย่างน้อย28 ออนซ์ถึง30 ออนซ์ขึ้นไปนะครับอย่างน้อยเราเทจวบเดียวได้ไงแต่เนี่ยผมก็ต้องค่อยๆเทคราวนี้ผมซื้อมาแล้วไงผมซื้อแก้วมาแล้วคราวนี้ผมแก้ปัญหาไงผมแก้ปัญหาแบบนี้ก็คือผมจะใส่น้ำแข็งไม่เต็มนะครับใส่สักขนาดเนี้ยให้มันใส่น้ำได้ให้หมดแล้วก็ค่อยๆรินค่อยๆรินนะอันนี้แก้ปัญหาไปก่อนเดี๋ยวอุ้ยหมวกไปแล้วลมแรงก็แก้ปัญหาไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะหมดแล้วครับเดี๋ยวแก้วจะหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นไซส์ใหม่ลมแรงครับจำไว้ก่อนแรงจริงคราวนี้ไปที่ถึงไหนละแก้ว16 ออนซ์อันนี้22 ออนซ์นี้16 ออนซ์นี้ใส่ในหม้อของผมอันนี้พอดีนะครับ
ตัวนี้ฝาเนี่ยผมเลือกใช้ฝาที่มันไม่ใช่เลือกใช้ดิผมเลือกซื้อแก้วเนี่ยที่มันใช้ฝาเดียวกับฝา16ออนซ์ของผมได้ไงเนี่ยที่ผมเลือกใช้แก้วเนี่ยผมไม่ต้องซื้อฝาใหม่ไงนี่ไงคือจุดประสงค์นะครับแต่ว่ามันเล็กไปมันเล็กไปเพราะนั้นเดี๋ยวจำเป็นต้องซื้อแก้วใหม่แล้วก็ต้องซื้อฝาสำหรับแก้วที่ใส่น้ำลมใหม่เลยนะครับแยกไปต่างหากเลยคือจะเน้นแบบว่าคอมมอนนะจะเน้นว่าเฮ้ยใช้ด้วยกันได้อะคอมมอนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เวิร์กนะก็คือไม่เวิร์กนะครับให้ใช้ใหญ่กว่านี้นะครับเน้นเลยให้ใช้ใหญ่กว่านี้เอาสัก28ออนถึง30ออนขึ้นไปนะครับถ้าใครจะขายน้ำอัดลมที่มีขนาด375มิลลิลิตรนะมีปริมาณที่375มิลลิลิตรต่อไปถึงไหนน้ำดื่มแล้วก็มีน้ำอัดลมวันนี้ผมยกแผงมาใหม่ได้คือผมใช้น้ำโคกเอาน้ำโคกมาลงเนี่ยครับ3แถวเลยนะ1 2 3 4 5 6 6 3 6 3 18 18ขวดแล้วก็น้ำส้ม3ขวดแล้วก็น้ำสไปซ์3ขวดก็คือทดสอบแล้วน้ำโคกออกดีกว่าเพื่อนก็เลยจัดมาเลย3แถวตีเป็น 70% นะ 70% ของหลังนี้นะครับทั้งหมดมี24นี่ก็น้ำเปล่าแต่น้ำเปล่าเนี่ยผมก็มีแช่เย็นไว้แล้วนะผมก็มาแช่เย็นปนกันน้ำอ้อยไว้อยู่นะครับนี่นะนี่เดี๋ยวต้องมีคนมาซื้ออยู่ดีนะครับอันนี้ผมหีบมาจากบ้านแล้วส่วนหนึ่งนะทุกขวดนะทุกไซส์ขวดละ10ขวดละ20อะไรเงี้ยแล้วก็มีขวดใหญ่สำหรับกอใส่โหลเดี๋ยวฝอยก่อนถ่ายวิดีโอก่อนเดี๋ยวค่อยกอใส่โหลอันนี้ก็เป็นหลอดไฟที่เดินไปแล้วนะแต่เดี๋ยวรอไฟจากตลาดมาเดี๋ยวจะเอาปลั๊กพ่วงไปเสียบนะครับนี่ก็ผ้าเช็ดโต๊ะเช็ดอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็แก้วเยติแก้วนี้ใช้มาหลายปีแล้วนะตั้งแต่มันมีใหม่ๆอ่ะครับเป็นแก้วที่รวมๆ4ปีได้แล้วมั้งแก้วใบนี้แก้วผมเนี่ยก็ดูสภาพนะครับเนี่ยตกหล่นบางทีอ่ะขี่มอไซค์ไปที่บริษัทนะบางวันก็รถยนต์บางก็มอไซค์วันไหนเนี่ยมันหล่นจากมอไซค์ฮะนี่ 2-3 ครั้งแล้วนี่ใส่ถุงไงแล้วมันหลุดแตกนะฮะแต่ยังใช้ได้อยู่นะครับยังใช้ได้อยู่ใบใหม่ที่ซื้อมาหายแต่ใบเก่าที่มันชำรุดเนี่ยอยู่กับผมนานมากเลยครับผมน้ำอ้อยเหรอครับครับแป๊บนึงนะครับน้ำหวานครับผมน้ำหวานก็มีน้ำอารมณ์ก็มีน้ำอ้อยก็มีนี่แก้วละ20ครับครับผมขวดเล็กก็มีขวดละ10ก็มีขวดละ20ก็มีแก้วมึงเป็นคนแรกที่ซื้อวันนี้แล้วผมไม่ได้ทอนตังค์ก่อนหน้านี้แบงค์ร้อย2ใบ3ใบแล้วถึงไหนแล้วลืมเลยทีนี้แก้วยติอ่ะไปแล้วไม่ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับการขายนะนี่เป็นแก้วส่วนตัวของผมที่ผมมาใส่น้ำดื่มน้ำอ้อยที่ผมกินนะครับ
ถามว่าเกี่ยวไหมมันก็เกี่ยวแหละเพราะว่ามันรักษาความเย็นเราทำงานเหนื่อยแล้วก็กินน้ำเย็นมันก็ชื่นใจนะครับอันนี้ก็เป็นผ้าบังแดดส่วนนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับที่เราต้องใช้ว่าจะมีบักพ่วงมีฝามีแก้วต่างๆมีหลอดมีถุงพลาสติกที่ต้องใช้ฮะก็คือผมก็จะเอามารุมมาตุ้มกันอยู่ในตะกร้าหวายใบนี้นะครับอันนี้ตะกร้าหวายใบละ100บาทผมจำได้เลยผมไปเที่ยววัดสมานนะ8ริ้วนะครับผมซื้อมา100บาทแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขวดนะครับมีขวด10บาทขวด20บาทก็ฝาด้วยนะครับอันนี้ก็เตรียมไว้นะเอาแอบไปนี่ก่อนถ้าพี่หิมาไม่พอค่อยคันต่อนะนี่ก็เป็นน้ำล้างมือนะมีคู่ถังนะครับมันก็เป็นเก้าอี้นั่งบ้างเอาวางของบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันก็ชอบเอามาตั้งของตั้งอะไรไว้เหลือที่ก็ขาดนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นถังน้ำแข็งนะครับข้างในก็จะมีน้ำแข็งนะครับมีน้ำแข็งมันก็คงจะมีน้ำแข็งนะเพราะเป็นถังน้ำแข็งอันนี้ก็เป็นกระติกเป็นแกลลอนนะสำหรับใส่น้ำไว้สำหรับล้างมือล้างภาชนะอะไรต่างๆนะครับอันนี้น่าจะหลายลิตรอยู่แล้วก็นี้เป็นกระติกถังน้ำแข็งที่ใส่ห้อยที่หยิบมาเบื้องต้นนะครับเห็นไหมครับนะครับแล้วก็ใต้โต๊ะใต้โต๊ะก็จะเป็นอ้อยวันนี้เอาแค่นี้แล้วกันไม่ได้บัดเตรียมมาเยอะนะก็เอามาเสริมแค่นี้เองหมดก็คือหมดเพราะสำหรับที่แล้วนี่ขายไม่ได้เลยที่นี่นะวันนี้อากาศมันจะเย็นๆด้วยแล้วก็มีน้ำเปล่าอันนี้ที่ผมซื้อมาใหม่นะ3แพ็คนะ3แพ็ค100นะครับ600มิลลิลิตรนะครับ600มิลลิลิตรขวดละ600มิลลิลิตรผมซื้อมา3แพ็ค100แพ็คนึงมันจะมีอยู่12นะครับก็คือโหลนึงอ่ะนะครับ12ขวด3โหลก็เป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่คำนวณกันเอง12 12 1เป็น12 12 12 2เป็น24 12 3เป็น36ใช่มั้ย36นะครับ36ขวดซื้อมา100นึงนะครับแต่ถ้าขายได้36ขวดก็จะเป็นเงินเท่าไหร่ฮะ360บาทใช่มั้ยแต่ซื้อมา100นึงเพราะนั้นกำไรเท่าไหร่ครับกำไรเยอะใช่มั้ยต้นทุนขวดละเท่าไหร่อ่ะ36นะ100เอา100นึงหาร36นั่นแหละคือต้นทุนนะครับกำไรเยอะนะเนี่ยน้ำเปล่าดูเดี๋ยวยังร้อนอยู่เดี๋ยวยังไม่ได้เติมอ้อยหรอกเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นร้านน้ำอ้อยเดี๋ยวอีกสักหน่อยก่อนแบบมันส่องแรงนะครับหมดหรือยังที่รีวิวน่าจะหมดแล้วมั้งเต็นท์อ่ะเต็นท์2x2เมตรนะครับ2x2เมตรเต็นท์ผมนะ2x2เมตรจริงๆอ่ะเต็นท์2x2เนี่ยเขาไม่ได้ว่าทำ2เมตรเป๊ะนะเขาก็จะมีแก็บให้เราอยู่ว่าเวลาเราตั้งโต๊ะที่มันเป็นโต๊ะ2เมตรจริงอ่ะถ้าโต๊ะเอ่อลืมไปว่าโต๊ะก็2เมตรนะครับโต๊ะเนี่ยนะ2เมตรยังไม่ได้จ่ายตังค์ให้น้องเลยผมซื้อต่อน้องมาน้องที่บ้านนะครับญาติการกันญาติจะให้ตังค์มาแล้วบอกเดี๋ยวยังไม่เอาไปใช้ก่อนว่างั้นเดี๋ยวก็ลืม อันนี้พูดถึงเต็นท์ต่อคือโต๊ะน่ะ2เมตรแต่เต็นท์เนี่ยเขาจะดีไซน์ให้มัน2เมตรหน่อยๆเพื่อให้มันมีแก็บเวลาเราเอามาวางกับโต๊ะอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเขาออกแบบมาอยู่แล้วนะพอนึกภาพออกไหมก็คือเขาจะไม่ทำมา2เมตรเป๊ะหรอกคือเขาจะมีพื้นที่เหลือให้มันเป็น2เมตรเศษๆให้มีพื้นที่เหลือสำหรับคือเต็นท์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะขายของใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นตั้งขายของแต่ถ้าโต๊ะมันจะมีโต๊ะเมตรโต๊ะ1เมตรโต๊ะเมตร20โต๊ะเมตร50โต๊ะ2เมตรอย่างเงี้ยถ้าเอาโต๊ะ2เมตรถ้าเต็นท์ก็2เมตรมันก็จะมาชนปั้งกันพอดีใช่ไหมคราวนี้เขาก็เลยการดีไซน์เต็นท์เขาก็เลยอันนี้ผมคิดเองนะอันนี้ผมคาดตั้งความสังเกตว่าเขาต้องเผื่อไว้สำหรับ
เราต้องวางโต๊ะด้วยส่วนนี้ผมซื้อมา100บาทนะเนี่ย100บาทผ้ามันเป็นเสือน้ำมันนะครับเสือน้ำมันไม่ใช่ผ้าปูโต๊ะนะมันเป็นเสือน้ำมันที่มันใช้คุมโต๊ะ2เมตรได้พอดีเลยคุมได้ขนาดไหนก็จะประมาณนี้คุมได้ประมาณนี้ครับคุมได้ประมาณนี้เห็นไหมอ่ะให้ดูนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆก็พี่ที่อยู่บุรีรัมย์ผมจำชื่อแกไม่ได้พี่ดูรีวิวนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ถ้าพี่อยากมาก็ยินดีนะครับก็ยินดีก็มาเที่ยวเล่นก็ได้นะครับขออย่างเดียวนะไม่ต้องเอาโควิดมาฝากนะครับไม่อยากเอาโควิดมาฝากกันนะก็ดูคลิปนี้ไปเบื้องต้นก่อนละกันนะเพื่อเผื่อจะมีไอเดียไปต่อยอดนะครับจัดร้านให้มันดีกว่านี้นะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนไปร้านผมก็ยังไม่จริงๆแล้วมันมีฐานลูกค้ามันก็เริ่มไม่อยากจะทำป้ายแล้วแหละประมาณนี้ก่อนนะครับเนาะคลิปนี้ก็จะเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วคนก็จะพอมีแล้วฮะพอมีที่จะเริ่มมาเดินกันละเริ่มมีมานิดนึงเพลงที่มันเข้าคลิปอ่ะไม่รู้มันเป็นลิขสิทธิ์หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เป็นลิขสิทธิ์ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าฟังไปเพลินเพราะนั้นคลิปนี้อาจจะไม่มีรายได้สำหรับเข้าผมนะแต่ไม่เป็นไรครับโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสุขภาพแข็งแรงทุกคนครับใครค้าขายน้ำอ้อยสดอยู่ก็ขอให้มันหมานะครับขายดิบขายดีนะครับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีของผมเช่นกันนะครับเพราะสัปดาห์ที่แล้วที่นี่ขายไม่ค่อยได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ